ผมส่วนเมื่อคืนนี้สาวยายาอุรัสยาไปออกงานอีเวนต์นะครับเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับเจ้าตัวให้กำลังใจหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าจะขึ้นร่วมคอนเสิร์ตด้วยแน่นอนนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำมาก่อนถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มีโชว์หลายเพลงด้วยนะครับเริ่มมีการซ้อมบ้างแล้วอาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับรับรองว่าแฟนๆจะได้มีความสุขกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กับพี่ณเดชน์แน่นอนรู้ว่าพี่ณเดชน์เหนื่อยเพราะว่าเขางานเยอะแต่ก็ให้กำลังใจตลอดเลยนะครับเชื่อว่าเขาทำทุกอย่างออกมาได้ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องสุขภาพอาการแพ้ยาของยาย่าชี้แจงว่าเดือนเมษายนนี้จะไปทำการ follow up กับคุณหมออีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตแน่นอนครับเดือนหน้าค่ะใช่ค่ะช่วงสงกรานต์ค่ะที่ไม่มีใครทำงานนะคะกินครั้งแรกด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่กินผ่าน25มาแล้วค่ะ supposedly ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นค่ะไม่ได้เป็นลมค่ะร่างกายแบบช็อกหนูโชคดีที่หนูแข็งแรงเพราะฉะนั้นเหมือนแป๊บเดียวมันก็หายขึ้นแน่นอนค่ะหนูยังคาดไม่ถึงเลยค่ะว่าเขาจะให้ทำประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ณเดชน์เคยคุยกับหนูมาหลายปีมากๆแล้วว่าเขาอยากทำแล้วเขาวางความฝันไว้เยอะมากแล้วยากมากก็หวังว่าในครั้งนี้เขาจะได้แบบว่าสำเร็จในบางฝันที่เขาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนค่อนข้างคาดหวังว่าอ๋อก็เท่าที่เขาเล่ามาก็หนูว่าคนดูน่าจะแฮปปี้กันแล้วกันนะคะเต็มที่แน่นอนค่ะก็เพื่อพี่ณเดชน์เพื่อพี่ณเดชน์แล้วกันใช่ค่ะให้เขาค่อยทำอะไรก็ทำอะค่ะรู้ว่าเขาเครียดมากเลยค่ะแล้วเขาแบบซ้อมไปทำนู่นทำนี่เติมความรู้เกี่ยวกับการเต้นการร้องเพลงการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกให้เขาสู้ๆแล้วก็ยังไงเขาก็ทำได้อยู่แล้วค่ะสุขภาพกายของพี่ณเดชน์ว่าแข็งแรงแล้วสุขภาพใจยิ่งน่าจะแข็งแรงนะกำลังใจดีค่ะแล้ววันนี้แบรี่เองก็จะแถลงข่าวเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ได้มาติดตามกันนะฮะมาไปร่วมงานแถลงข่าว